สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนๆรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของสาเหตุราคาน้ำมันดีเซลทำไมถึงไม่ลงบ้างนะครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลดลงเกือบ7บาทต่อลิตรนะฮะแต่ว่าราคาดีเซลเนี่ยยังคงเดิมอยู่ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5แล้วคือทีมข่าวของไทยพีบีเอสเนี่ยก็ไปสำรวจกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลครับพบว่าต้องการให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยลดลงบ้างเพราะว่าค่าครองชีพสูงเหลือเกินขณะที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่ายังมีภาระการอุดหนุนน้ำมันดีเซลอยู่แล้วก็กองทุนเนี่ยติดลบมากกว่าแสนล้านบาทแล้วนะฮะคือถือว่าเป็นความคาดหวังแล้วครับว่าราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกหน้าปั๊มเนี่ยจะลดลงบ้างหรือว่าอย่างน้อยนะครับ25สตางค์เหมือนกับที่ราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยลดลงตลอดทั้งสัปดาห์เกือบ7บาทต่อลิตรเลยนะฮะเพื่อให้พวกเขาเนี่ยลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยยังคงเดิม35บาทต่อลิตรต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่5แม้ว่าตลาดโลกจะลดลงเกือบ7เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่136เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ผู้ใช้ดีเซลเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ารัฐยังอุดหนุนราคาอยู่ครึ่งหนึ่งสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็บอกว่าราคาน้ำมันดีเซลที่แท้จริงคือ38บาทต่อลิตรครับปัจจุบันกองทุนน้ำมันเนี่ยยังอุดหนุนอยู่แล้วก็ในฐานะกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบนะสูงมากถึง100ล้านบาทขณะที่บริษัท IRPC ฮะประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันสัปดาห์นี้ครับจะเริ่มทยอยปรับขึ้นตามความต้องการใช้เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาและก็ทั่วโลกนะครับขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าก็ทำให้ต้นทุนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ